บื่อบ้างไหมกับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hunt Shop เท่านั้นเราสองคนการันตีสะดวกปลอดภัยไร้กังวลต้อง The Hunt Shop เงื่อนไขพิเศษแค่บอกมาจากเก่าเกมรับส่วนลดทุกรายการกราบสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไขไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือเก่าแก่กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมเปิดหัวมาเป็นมากิอย่างนี้ก็ต้องเป็นตอนพิเศษแล้วครับผมกับรายการตามติดชีวิตมากิครับผม EP 2นั่นเองครับผมเท่ากับว่าผมได้สกิลที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานเพราะว่าโมแต่ทำนะครับผมรายการแข่งขันเดอะฮันช็อปนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยว่าสกิลที่2ที่ผมอัพให้กับมากินั้นนะครับผมจะเป็นสกิลอะไรไปดูกันได้เลยครับผม Let's go โอเคครับผมมาดูกันได้เลยครับผมสกิลที่2ที่ผมอัพให้กับมากินั่นก็คือสกิลนี้เลยครับผมนี่เลยครับผมพิกแบ่งบอลนั่นเองหลังจากที่ EP แรกเนี่ยผมอัพสกิลเลี้ยงบุก2จังหวะไปแล้วใช่ไหมครับผมอันนี้เป็นสกิลต่อเนื่องนะปกติเนี่ยเราเวลาเราเลี้ยงบุก2จังหวะอย่างเงี้ยเราจะกดส่งไม่ได้ต้องรอให้มันหยุดก่อนถึงจะกดส่งได้แต่อันนี้อัพมาแล้วครับผมมันจะกดส่งกระโดดแบบกลางคันเลยครับผมนี่ครับผมในการกดปุ่มเลี้ยงบุก2ครั้งแล้วก็กดปุ่มส่งทันทีเลยครับผมมีประโยชน์ยังไงสำหรับความคิดผมนะผมว่าช่วงที่อัพสกิลแรกของมากินะครับผมเราไม่ค่อยได้ทำอะไรมากไปใช่ไหมเรายังพอน้อยอยู่เนี่ยเราจึงเน้นส่งบอลให้เพื่อนก่อนครับผมเพื่อสร้างจังหวะให้เพื่อนนั่นเองโดยเฉพาะครับผมท่านี้ผมว่ามันต่อคอมโบกับพวกที่มีสกิลพวกรับบอลอะอย่างเช่นลิงป่าที่กระโดดจัมบ็อกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่งเปล่าๆเดียวๆเนี่ยเขาจะกะยากแต่ถ้ามีสกิลมากิอันเนี้ยเขาจะกะได้ทันทีว่าเลี้ยงบุก2ครั้งแล้วกระโดดช่วงที่มากิกระโดดเนี่ยปุ๊บเนี่ยให้ใช้ลิงเนี่ยกระโดดไปรับบอลแล้วจัมบ็อกได้ทันทีมันจะอ่านง่ายกว่าที่จะส่งธรรมดาแล้วครับผมหรือว่าพวกตัวละครที่มีถ้ารับบอลแล้วทำแต้มอย่างเช่นตัวก็และใช่ไหมรับดังหรือว่าสกุลอิฐล่าง2รับดังอะไรอย่างนี้ครับผมคือทุกตัวครับผมที่มีสกิลรับแล้วก็ทำแต้มครับผมมากิใช้คอมโบนี้ได้ดีเลยทีเดียวครับผมที่ผมจะอัพจะเป็นอันนี้นะครับผมง่ายๆนะวิธีการกดก็กดปุ่มสกิล3 2รอบแล้วก็กดปุ่มสกิล2ใช่มั้ยครับผมเห็นไหมจังหวะที่มาเลี้ยงบุกสกิล2จะเปลี่ยนไปครับผมแล้วก็กดส่งให้เพื่อนได้เลยทันทีโอเคครับผมไม่เป็นการเสียเวลาครับผมเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันในแรงค์ได้เลยนะว่าสกิลนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้มากน้อยแค่ไหนครับผมแล้วก็ย้ำไปเลยนะครับผมไม่แนะนำนะครับผมให้เอาไปลงเดี่ยวนะครับผมแนะนำให้เอาไปกับทีมดีกว่าครับผมนะครับผมรอให้พรเยอะกว่านี้หน่อยนะครับผมแต่ก็เป็นแนวทางนะครับผมโอเคไปดูการแข่งขันได้เลยครับผมก่อนจะไปดูการแข่งขันนะครับผมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่ครับผมไปคูโรโกะทอยช็อปรับพรีออเดอร์สินค้าจากการ์ตูนญี่ปุ่นเกมซีรีส์ชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกน QR โค้ดอีกแอดไลเซอร์โอเคครับผมมาดูการแข่งขันมันๆในแรงค์ได้เลยครับผมทีมของผมก็จะมีสกุลนี่ล่างหัวเกียนมีผมมากิแล้วก็คิโยตะครับผมฝั่งเขาก็จะมีฟุกุดะมีอาคางิแล้วก็ฟูจิมะครับผมโชคดีอย่างที่ของผมมีตัวละครที่มีสกิลรับบอลและทำแต้มอยู่2ตัวเลยทีเดียวนั่นก็คือคิโยตะแล้วก็สกุลนี่นะครับผมว่าสกิลที่ผมอัพมาน่าจะมีประโยชน์พอดูเลยครับผมเราไปดูการแข่งขันได้เลยครับผมเป็นการจำบอลระหว่างอาคางิแล้วก็สกุลนี่ของเรานั่นเองครับผมกระโดดไปแล้วเป็นสกุลีได้บอลโซนที่ผมคืนให้คิโยตะคิโยตะเลี้ยงมาส่งให้ผมก็กระโดดส่งให้คิโยตะดังเข้าไปครับผมก็เป็นการสร้างจังหวะให้คิโยตะเหมือนกันนะถือว่าได้ใช้แล้วนะครับครั้งแรกนะครับผมแล้วก็ฟูจิมะกระโดดชู3แต้มหืมว่าไปครับผมสกุลีรีบาวได้เอายังไงส่งให้คิโยตะแล้วก็ส่งให้ผมเลี้ยงแหวกแต่ไม่ส่งผมรอจังหวะก่อนผมดูจังหวะส่งให้สกุลีดังเข้าไปอีกสวยงามอีกลูกแล้วครับผมช่วงแรกนี่เราเน้นส่งกันนะครับผมเพราะตัวทำแต้มเรามีถึง2ตัวนะครับผมแล้วก็หลอกสวยงามจริงๆลูกนี้ฟูจิมะครับผมแล้วก็ตัวประกบของผมเนี่ยเป็นฟูจิมะด้วยนะเขาจะล้มยากพอดูครับผมเราก็ต้องเน้นส่งนี่ครับผมได้ใช้เลยนะกระโดดแหวก
และเลี้ยงบุก2จังหวัดแล้วก็ส่งให้ครับผมสกุลงิดังเข้าไปเลยครับผมรับบอลแล้วดังเลยนะครับผมดูกันต่อครับผมฟูจิมะหลอกให้โดนบล็อกครับผมโอ้โหเมื่อกี้ผมกดแอนติกะจะสติลฟูคุดะตอนหมุนนะครับผมแต่ไม่ทันครับผมจังหวะนี้หลอกให้นี่แหละครับผมลิงป่าจัมบ็อกไปสวยงามครับผมถือว่าเป็นการสร้างจังหวะให้เพื่อนร่วมทีมได้ดีในท่านี้นะครับผมแล้วก็ฟูคุดะเลยอัพเข้าไปครับผมตามมาแล้ว4-8ครับผมอย่างนี้บอกโล่งๆค่อยชูตครับผมแล้วก็ทำให้เขาขาหักค่อยชูตนะเพราะว่าตัวเราเนี่ยทำให้เขาขาหักยากเพราะว่าตัวประกบของเราเนี่ยคือฟูจิมะครับผมการคุมเกมของเขาเยอะมากครับผมแล้วก็จังหวะนี้ฟูคุดะเลย์อัพเข้าไปเรียบร้อยครับผมผมจึงเน้นส่งไว้ก่อนต้องดูตัวที่เราประกบด้วยนะครับผมก็แหวกต่อจังหวะให้ลิงเขาส่งคืนให้ผมทำไงล้มเดิมมองแหวกให้สกุลงี้ดังเข้าไปเรียบร้อยครับผมดูกันต่อดูนี่ถ้าตัดบอลได้ครับผมโอ้โหส่งคืนให้สกุลงี้ก่อนไปที่คิโยตะคิโยตะแหวกไปแล้วทำไงส่งให้ผมแบกล้มใช้อันติเลยครับผมเสียดายไม่ถึงเส้น3แต้มครับผมนี่นะครับกว่าจะล้มได้โอ้โหครึ่งเกมอ่ะกว่าจะล้มครับผมจังหวะนี้คิโยตะบล็อกไปสวยงามมาคิงเองเก็บบอลได้ฟุกุดะเสร็จเรียบร้อยโอ้โหตามไม่ทันจริงๆครับผมดูกันต่อส่งให้ผมเลี้ยงแบกส่งให้สกุลเงี้ยนี่นะครับผมรับหล่อแล้วดังเลยครับผมสวยงามเลยทีเดียวครับผมดูครับผมแล้วก็โดนบล็อกอีกหนึ่งรอบผมไปเก็บบอลได้ต้องรีบออกครับผมเดี๋ยวโดนสติลฟูจิมะแล้วก็สกุลิชูตไม่ลงครับผมลิงป่ายังรีบาวได้แล้วก็ใช้อันติไปเลยครับผมนำไปแล้วถึง16-8ครับผมอย่างที่บอกเมื่อกี้ช่วงแรกครับผมเน้นส่งไว้ก่อนนะแล้วก็สกิลนี้ก็ดูจะมีประโยชน์พอดูได้แล้วก็บล็อกไปอีกรอบสกุลิเก็บบอลได้ครับผมส่งให้คิโยตะออกข้างนอกส่งให้ผมเลี้ยงบุกยังไม่ส่งครับผมดูจังหวะก่อนแล้วก็ส่งให้สกุลงี้รบกวนรุนแรงไม่ลงอาคิรีบาวได้ส่งให้ฟูจิมะด้านนอกชุด3แต้มเลยครับผมไม่แต่ไม่ลงครับผมสกุลงี้รีบาวได้อีกรอบครับผมส่งให้ฟูจิมะไม่ใช่สิส่งให้คิโยตะส่งให้ไงส่งให้ผมอีกรอบนึงผมแหวกแล้วก็รอดูจังหวะแล้วก็ฟืนชุดเลยครับผมเรียบร้อยนี่แหละครับผมหาจังหวะโล่งๆค่อยยิงครับผมเพราะว่าตัวมากิเป็นตัวที่แบบชูสองแต้มแม่นมากๆจังหวะเมื่อกี้เสียอันติฟรีแล้วครับผมกะจะสติลตอนหมุนครับผมแต่ไม่ทันนะครับผมเอาไงแล้วก็ส่งใช้สกิลนี้อีกแล้วเรียบร้อยนี่แหละครับผมมองว่ามันมีประโยชน์นะกับมากิช่วงแรกครับผมดูต่อครับผมฟูจิมะหลอกให้ฟูกุดะโดนบล็อกอีกแล้วผมวิ่งไปเอาบอลครับผมออกข้างนอกครับผมเอาไงกันต่อชูตลูกนี้ครับผมโดนรบกวนเล็กน้อยครับผมคิดว่าเขาจะมาไม่ทันแล้วนะครับผมดูกันต่อฮุกชูตของฟุกุดะเรียบร้อยเข้าไปครับผมตามมา12-20แล้วครับผมดูกันต่อครับผมผมแบกแหวกส่งให้นี่แหละครับผมหูยเกือบเข้าแต่ว่าสร้างโอกาสให้เพื่อนได้ดีนะลูกนี้ก็ชูตเลยครับโล่งๆครับผมนี่แหละครับผมพยายามหาพื้นที่โล่งๆค่อยชูตนะเพราะว่ามากิเป็นตัวที่ชูต2แต้มแม่นมากๆครับผมแล้วก็ค่อยไม่ค่อยสนับสนุนให้ทำแต้มจ๋าสักเท่าไหร่นะพลาดพอน้อยๆนะครับผมแล้วก็ต้องไปกับเพื่อนนะดูกันต่อครับผมส่งให้ผมเอาไงแล้วก็ชูตไม่ลงครับผมฟุกุดะรีบาวได้ดูกันต่อครับผมอ่ะฟุกุดะโล่งๆเลยครับผมตามมาแล้ว16-22ไปดูกันต่อครับผมมาเกะผมแหวกสร้างจังหวะให้เพื่อนก่อนแล้วก็ฮังคิตะเฟดออกข้างนอกลงไหมเรียบร้อย24-16แล้วครับผมดูกันต่อครับผมผมใช้สติลเลยครับผมอันติสติลเลยครับผมโอ้โหฟูจิมะเขาไม่ได้ทันระวังนะครับผมจังหวะนี้หลุดแต่ยังเก็บบอลไม่ได้ครับผมเพราะระยะหมุนของฟูจิมะเนี่ยมันใกล้ตัวนะมันจะหมุนข้อหาคู่ต่อสู้ครับผมถึงใช้อันติเลยครับผมไม่เหมือนฟุกุดะที่หมุนออกข้างนอกเนี่ยมันกะยากมากนะชนครับผมทำไงกันต่อดังสวยงามแต่ก็ยังห่างอยู่ครับผมดูกันต่อครับผมส่งอีกแล้วอุ้ยไม่ติดครับอันติลูกนี้จังหวะเมื่อกี้ไม่คิดว่าอันติจะเต็มพอดีนะจังหวะหลอกนะครับผมกดพลาดไปเลยเสียดายมากแล้วก็ส่งให้ฟุกุดะอันติไปเรียบร้อยครับผมมือลั่นเลยทีเดียวเมื่อกี้ดูกันต่อครับผมส่งให้ผมแหวกแล้วก็สร้างจังหวะให้เพื่อนแล้วก็ชูตเลยครับผมนี่แหละครับผม
มันเอาไปคอมโบกับท่าตัวที่มีตัวละครที่มีท่ารับทําแล้วก็ทําแต้มได้ดีมากเลยนะท่านี้นะครับของมากินะครับผมดูกันต่อครับผมอ่ะคราวนี้ใช้อันติไปเลยตามมาแล้วนะครับผม22 30ครับผมเหลืออีก22วินาทีครับผมทําไงกันต่อทําไงน้องๆมองนกขุนทองแล้วฮู้หรือเปล่ารอให้นี่แหละครับผมสกุลแรงนี้ครับผมพูดไม่ทันขาดคํานะมันกากง่ายมากเลยนะการส่ง2จังหวะเลี้ยงบวก2จังหวะแล้วก็ส่งของมากิเนี่ยมันกะจังหวะรับบอลได้ง่ายกว่าแบบส่งดื้อๆนะจังหวะนี้ฟูจิมะครับผมเลย์อัพรีเวิร์สเข้าไปเหลืออีก9วินาทีครับผมดูกันต่อแหวกเอาไงกันต่อครับผมเหลืออีก4วิแหวกแล้วก็ใช้สกิล1ชุดไม่มีคนมากระทบตัวนะครับผมไม่ติดนะครับแต่ก็ยังลงอยู่ครับผมชนะไปครับผม34ต่อ24ครับผมเดี๋ยวไปดูครับผมเลขคะแนนต่างๆนะไปดูครับผมโอ้22ต่อ 22.3 ได้ MVP ด้วยนะทำไป8แต้มครับผม2สติลแล้วก็แอสซิสต์ไปถึง11ครับผมเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมไป Let's go โอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมกับสกิลที่2ของมากินะครับผมนั่นก็คือเลี้ยงบุกแล้วก็หลอกจ่ายนั่นเองครับผมผมว่ามีประโยชน์นะมากิช่วงแรกๆที่พรยังไม่เยอะเนี่ยให้เรานะครับผมย้ำเลยนะให้เราเน้นส่งให้เพื่อนทำแต้มดีกว่าสร้างโอกาสสร้างจังหวะดีกว่าที่จะทำแต้มได้ด้วยตนเองครับผมแล้วก็อาศัยจังหวะลักไก่โล่งยิงแล้วก็บางครั้งที่เราเลี้ยงจนคู่ต่อสู้ล้มแล้วค่อยใช้อันติดีกว่าครับผมไม่ได้แบบเฮ้ยจะให้ไปทำแต้มจ๋าอะไรสักขนาดนั้นนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแนะนำเลยครับผมอย่าแนะไม่แนะนำเลยนะให้ไปดีนะผมแนะนำให้ไปกับเพื่อนร่วมทีมที่รู้ใจกันดีกว่าครับผมถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่เอาไว้จ่ายบอลซะดีกว่าที่ทำแต้มนะช่วงแรกๆนะครับผมผมมองว่ามีประโยชน์อย่างที่บอกเลยครับผมหลายจังหวะเลยที่เลี้ยงแหวกแล้วก็ส่งบอลให้เพื่อนทำแต้มไม่ว่าจะเป็นคิโยตะใช่ไหมที่กระโดดจัมป์บล็อกแล้วก็เป็นสกุลเงี้ยที่รับบอลแล้วก็โดดไปดังหลายจังหวะมากครับผมแล้วก็ทำให้ได้ MVP ด้วยครับผมเพราะแอสซิสต์ไปถึง11ครั้งเลยทีเดียวครับผมเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากเลยนะช่วงแรกของมาเกียครับผมแนะนําให้อัพเลยครับผมโอเคครับผมท้ายนี้ก็ขอคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปนะครับผมการรีวิวตามติดมาเกีย EP 2นะครับผมนั่นก็คือสกิลที่2นั่นเองครับผมท้ายนี้อย่าลืมชมกันมากดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปเจอกันใหม่ EP หน้านะครับวันนี้เก่าเกมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม